ค่ะกลับมาพบกับหมอนีน่าแม่นๆนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะถึงวันจันทร์นะคะรอบรายเดือนกันยายนนะคะ2559นะคะก่อนอื่นคุณหมอก็ขอแนะนำนะคะเป็นอัญมณีเสริมดวงนะเป็นกำไรนำโชคนะคะ12ราศีนะคะตอนนี้คุณหมอก็ทำปลุกเสกมามีแค่9ชิ้นนะคะก็จะมีเป็นแหวนนาคราชกำไรนาคราชแล้วก็เป็นสร้อยคอนาคราชนะคะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีแก้คุณใส่นะคะดวงตกมีเคราะห์พูดผีมันดำนะคะท่านใดที่สนใจถ้าบูชาก็เข้าไปดูที่ Facebook หมออีน่าแม่นๆได้นะคะตอนนี้ก็อยากจะเชิญชวนสนใจนะคะท่านที่อยากมาเรียนนะคะแต่งหน้าเสริมหงเฮงรวยเงินล้านนะคะกับหมออีน่าแม่นๆนะคะเปลี่ยนคุณลักษณะภาพของท่านนะคะแล้วก็เปิดสอนหลักสูตรไพ่พระพิฆเนศแล้วก็ไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่และโหราศาสตร์อินเตอร์นะคะแล้วก็สอนเลขมหัศจรรย์เลขแห่งดวงดาวท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะเรียนนะคะเป็นหลักสูตรคอร์สสั้นๆ นะคะช่วง 2-3 วันหมอนีน่าก็จะออกใบประกาศนียบัตรให้กับท่านนะคะสามารถเป็นวิชาชีพนะคะของท่านได้ก็โอเคค่ะท่านใจที่สนใจนะคะเช่ากำไรนำโชค12ราศีแล้วก็แหวนนำโชค12ราศีก็เข้าไปดูที่ Facebook หมออีน่าแม่นๆนะคะหรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0942899994ย้ำนะคะ0942899999ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์กันค่ะโอเคค่ะพอดีคุณหมอขอเชื่อมจิตไปที่ไพ่นะคะดวงของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะรอบเดือนกันยายนนะคะเดือนนี้นะคะการเงินของท่านนะคะในรอบเดือนกันยายนวันอาทิตย์นะคะการเงินมีสภาวะที่หมุนเวียนนะคะใช้จ่ายเยอะนะคะแต่ว่ารับเข้ามาเยอะแต่ว่าใช้จ่ายเยอะนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมีโอกาสนะคะหมุนเงินนะคะแต่ก็จะมีโอกาสหมุนเงินได้ทันท่วงทีนะคะรู้สึกว่าช่วงต้นเดือนเนี้ยท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะต้นเดือนเนี่ยจะมีปัญหานะคะระหว่างวันที่1ถึงวันที่10นะคะต้องระมัดระวังนะคะความสูญเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตสำหรับญาติผู้ใหญ่นะคะหรือว่าผู้สูงอายุของท่านต้นเดือนต้องระมัดระวังนะคะการเจ็บป่วยช่วงวันที่1ถึงวันที่10ต้องระวังการเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหาหมอนะคะหาหมอผ่าตัดนะคะได้ไพ่จระเข้กัดกินนะคะเดือนนี้ท่านมีเคราะห์ต้องระมัดระวังนะคะอยู่ดีๆก็เหมือนมีคนมาหาเรื่องท่านหรือใส่ร้ายป้ายสีท่านกลั่นแกล้งนะคะในหน้าที่การงานนะคะต้องระมัดระวังให้ดีช่วงต้นเดือนนะคะและที่สำคัญเลยระหว่างวันที่11ไปถึง20เนี่ยการงานของท่านเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะช่วงเนี้ยเหนื่อยนะคะต้องระมัดระวังนะคะการสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยดีช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะเป็นเกี่ยวกับการนอนนะคะอาจจะนอนไม่หลับหลับตื่นนะคะหรือว่าอยู่ดีก็ต้องเข้าโรงพยาบาลในช่วงเนี้ย11ถึง20เนี่ยมีโอกาสไปหาหมอตรวจสุขภาพนะคะร่างกายไม่ดีแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการอักเสบของช่องลมหลอดคอนะถือว่าดวงไม่ค่อยดีสภาวะการเงินของท่านในเดือนกันยายนเนี้ยจะติดขัดเนาะเหมือนได้มาแต่ก็มีภาระเป็นหนี้เป็นสินนะคะเดือนนี้นะถ้าท่านจะไปกู้เงินนะคะท่านมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยสถาบันการเงินของท่านเนี่ยอาจจะกู้เงินผ่านหรือว่ายื่นเรื่องกู้ไว้แล้วมีโอกาสได้เงินกู้จากสถาบันการเงินก็
ช่วงประมาณวันที่11ถึง20นะมีโอกาสที่จะกู้เงินจากสถาบันการเงินได้นะคะเป็นจังหวะที่การเงินจะดีขึ้นในระหว่างที่11ถึง20เนี่ยการเงินท่านจะหมุนเวียนดีขึ้นนะคะการค้าขายที่ฝืดฝืดเนี่ยพอช่วงตามเดือนไปแล้วเนี่ยถือว่าจะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการค้านะคะแล้วก็ประมาณช่วงวันที่20ถึงวันที่30นะคะท่านก็มีโอกาสนะคะสถานการณ์ต่างๆนะคะก็จะเริ่มคลี่คลายไปในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าการสมัครงานเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่เนี่ยส่งเสริมอุปถัมภ์ท่านในช่วงปลายเดือนนะมีโอกาสได้งานจังหวะดีๆผู้ใหญ่ช่วยเหลือส่งเสริมนะคะของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าการงานนี้ต้องแบกรับภาระช่วงเนี้ยปลายเดือนนี้งานจะเยอะหน่อยนึงมีการทำ OT มากขึ้นนะสำหรับตอนนี้ทำงานโรงงานนะอาจจะมีการรับ OT คือทำงานหามรุ่งหามค่ำเนี่ยไม่ได้พักผ่อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภเดี๋ยวเซอร์ไพรส์นะคะนี่เกิดวันอาทิตย์ได้เลข38นะคะก็ลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภดูนะคะก็โอเคค่ะวันนี้คุณหมอก็ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ